งานคาราวานอาหารทะเลที่จังหวัดมุกดาหารใครอยากกินอาหารทะเลอะไรก็เลือกเอาได้เลยแต่ว่าบางคนบางรูปบางท่านอาจจะเลือกกินเลือกฉันไม่ได้แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะชายแต่งกายคล้ายพระเดินไปเลือกซื้อปลาสลิดเอาตัวนี้นะโยมตัวที่มันมีไข่ช่างใส่กิโลให้หน่อยครับโหยจังมองอ่ะดิโนโนกี่มองอ่ะกี่มองแล้วดิแล้วดิจำมองจำมอง23นะเอาเลือกเอาลงพี่เจริญพรสามโมงยี่สิบสามนาทีเลยเวลาฉันไหมคะฉันไม่ได้แล้วอาจจะซื้อไว้ฉันวันพรุ่งนี้หรือเปล่าปาดอ๋อฉันเช้าพรุ่งนี้เหรอคะแต่ไม่รอญาติโยมใส่บาตรเหรอคะไม่ต้องไปคือคลิปนี้เอสนาแกฉายามือปราบพระปลอมค่ะถ่ายเอาไว้ได้ในงานคาราวานอาหารทะเลที่จังหวัดมุกดาหารก็ส่งไปให้ผู้สื่อข่าวท้องที่ดูตรงนั้นเนี่ยเป็นลานจอดรถหน้าห้างแล้วจัดเป็นงานคาราวานอาหารทะเลมีหมดของสดของทานเล่นขนมแล้วก็มีร้านค้าหลายร้านเนี่ยมาตั้งออกร้านกันทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูแม่ตอนลงไปดูไม่เจอพระในคลิปแล้วค่ะท่านอาจจะเลือกปลาสลิดได้ตัวที่มีไข่กลับวัดไปเรียบร้อยแล้วคนขายนายดวงเด่นจำได้เพราะเขาขายอยู่แผงนี้พอดีบอกก็เห็นท่านมากับสามเณรนะมาเลือกซื้อปลาสลิดไม่ถึงโลพี่แค่8ขีดเท่านั้นแหละแต่ถามผมส่วนตัวถามว่าเหมาะไหมผมก็ว่าไม่เหมาะแหละมาเลือกสิ่งที่อยากกินสิ่งที่อยากฉันสามวันแล้วพี่วันนี้ก็มาซื้อประมาณเกือบโลเกือบโลประมาณเกือบโลปกติอ่ะเขามาพระเป็นพระรูปเดียวแล้วมีคนมาติดตามด้วยเมื่อวานมาอยู่สองสามวันนี้มากับเนนวันนี้มากับเนนเหรอเราซื้อปลาไปกี่โลอ่ะก็ประมาณแปดขีดเคยเวลาไปขายของอ่ะเจอลักษณะแบบนี้มาซื้อของไหมเจออยู่บ่อยเหรออืมแต่คิดว่ามันสมควรหรือไม่หรือมันแบบไหนยังไงในความคิดน้องแต่ตามหลักมันก็ไม่ควรหรอกเนาะอืมแต่สมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปครับโลกเปลี่ยนรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เข้ามาซื้อหรือเราก็ขายปกติขายปกติคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะหนึ่งเลยเป็นพระจริงหรือพระปลอมออกมานอกวัดในช่วงสักบ่าย3โมงครึ่งมาเดินอยู่ในงานคาราวานอาหารทะเลแล้วก็เลือกซื้อของแล้วก็ไม่ได้รับคำชี้แจงด้วยว่าซื้อไปทำบุญไปแจกเด็กวัดหรือไปยังไงต่อคลิปมันตัดไปสั้นๆแค่นี้ก็เลยตรวจสอบข้อมูลเจอเพียงแค่คนขายปลายืนยันว่าขายให้จริงๆค่ะค่ะแล้วก็คือจริงๆมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเนาะอย่าเพิ่งวิพากษ์วิจารณ์กันรอฟังจากปากท่านอธิบายดีกว่าค่ะแต่อันนี้ต้องอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.